บอลเสิร์ฟมันเริ่มเสียแล้วค่ะแล้วก็มันเขาเสิร์ฟอัดหลังอัดหลังแล้ววันแรกเราก็เริ่มแบบมันจะได้แต่ไม่ได้นี่ค่ะก็เลยแบบเขาเลยไหลไปนะก็ปรับค่ะทีนี้ภาพของแฟนก็เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่ชิงแชมป์แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ทำไมนะครับตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เราได้การเข้าไปชิงแชมป์2019ก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าชิงที่เราทำได้ค่ะตื่นเต้นขอบคุณที่เชียร์พวกเราด้วยนะคะทั้งขอบคุณคนรอบๆสนามที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เชียร์พวกเราอย่างเสียงดังเลยค่ะสุดท้ายครับผู้ชิงชนะเลิศนัดชิงชนะเลิศยังไม่รู้ว่าจะใครแต่ว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยเชิญชวนแฟนวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยนิดนึงทั้งที่จะมาติดตามที่สนามหรือตามการถ่ายทอดสดทางทีวีครับเวลา15 นาฬิกาเชิญชวนไหนเชิญชวนก็ฝากทุกคนที่ในจังหวัดนครปฐมนะคะมาชมพวกเราที่สนามโรงเรียนเทศบาลนครปฐมนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราในทางช่อง SMM TV บ่าย 3นะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะจะเอาแชมป์ให้ได้ค่ะ